เดี๋ยวน้องเก่งก็จะเลือกว่าลูกไหนที่มีปูเยอะๆนะคะตรงที่มันนูนๆออกมานะคะก็คือ1ปูเนาะลูกนี้ก็จะมี1ปู2ปู3ปู4ปูแล้วก็5ปูค่ะเดี๋ยวเราจะแกะทุเรียนลูกนี้กันนะคะมาลุ้นว่าจะมี5ปูเหมือนที่น้องเก่งบอกไหมลูกนี้มี5ปูนะคะอันนี้คือหมอนทองเนาะหมอนทองก็จะดูที่ตรงนี้ค่ะตรงด้านล่างของลูกทุเรียนเนาะก็จะมีแหลมๆยื่นออกมาแบบนี้ดูง่ายค่ะทุเรียนหมอนทองแต่ถ้าพันธุ์อื่นๆจะไม่มีนะคะจะไม่มีแบบนี้ตรงตูดของเขาจะเป็นป้านๆชะนีหรือว่ากระดุมทองหรือว่าก้านยาวก็จะไม่มีตรงตูดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะดูเนื้อในกันค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าทุเรียนของเราจะมี5ปูเหมือนที่น้องเก่งบอกเอาไว้ไหมอันนี้คือกรีดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว้านี่ค่ะสวยงามมากอันนี้ปูที่1ค่ะปูที่2อันนี้ปูที่3ที่ป่องขึ้นมานิดนึงเนาะค่ะปูนี้คือไฮไลท์นะคะพี่ๆว้าวปูนี้คือไฮไลท์มากโอ้สวยงามปูสุดท้ายปูสุดท้ายก็ไฮไลท์เหมือนกันโหนี่ค่ะมีทั้งหมด5ปูอย่างที่น้องเก่งบอกเนาะ1 2 3 4 5ทั้งหมด5ปูลูกนี้แบบเปลือกบางมากค่ะให้คนละ1อัน